หมอช้างทศพรศรีตุลาเผยเคล็ดลับขอพรไหว้เทพเจ้าว่าอย่างไรให้ปังให้เฮงในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน2566รวมให้ครบตรงนี้ก่อนใครเป็นอีกช่วงหนึ่งเวลาสำคัญนะครับวันตรุษจีน2566เทศกาลปีใหม่จีนเทศกาลแห่งความปังที่มักจะมาพร้อมกับความเชื่อสำคัญโดยตามตำนานว่ากันว่าองค์เทพเจ้าไฉชิงเอี้ยที่จะเสด็จมายังโลกมนุษย์ปีละครั้งคือในวันตรุษจีนเพื่อประทานโชคลาภความมั่งคั่งตามความเชื่อของพี่น้องชาวจีนในปีนี้วันขอพรองค์ไฉชิงเอี้ยเป็นช่วงค่ำของคืนวันเสาร์ที่21มกราคม2566เวลา 23:00 นล่าสุดนะครับทุกความปังจากหมอช้างทศพรนักพยากรณ์ชื่อดังระดับแนวหน้าจึงได้ฝากข้อแนะนำและเปิดวิธีขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยพร้อมแนะนำวิธีการจัดโต๊ะไหว้เลิกดีเวลาไหว้และคาถาไหว้ทำตามนี้กันได้เลยครับ 1. รูปภาพหรือรูปปั้นองค์ไฉสิงเอี้ย 2. แจกันดอกไม้สด1คู่หมายถึงความสดชื่นสดใสแจ่มใส 3. เทียนแดง1คู่ 4. กระถางธูป1ใบ 5. ธูป 6. ผลไม้มงคลที่มีคุณภาพ5สี5อย่างแล้วแต่กำลังทรัพย์เช่นองุ่นแอปเปิ้ลกล้วยสาลี่และส้มหรือจะ3อย่างก็ได้ 7. น้ำสะอาด 8. สาคูแดงต้มสุกตามแต่จะหาได้5ถ้วย9น้ำชาน้ำสมุนไพรน้ำสะอาด10ขนมจันทร์อับ1จาน11เจฉาย5อย่างเห็ดหอมเห็ดหูหนูดอกไม้จีนวุ้นเส้นและฟองเต้าหู้หลังไหว้เสร็จนำมาปรุงอาหารต้มแจกจ่ายกันรับประทานเพิ่มความเป็นสิริมงคล12หญิงเตี้ย12ชุดตามแต่จะหาได้13กิมหมิงเต้า1คู่ตามแต่จะหาได้14เทียงเท่าจี้1ชุดตามแต่จะหาได้15กระดาษสีเขียว1แผ่นเทียบเชิญสีเขียวตามแต่จะหาได้16กระดาษเงินกระดาษทอง17เทียบเชิญแดง1แผ่นตามแต่จะหาได้เผยเคล็ดลับโดยหมอช้างทศพรบอกว่านอกจากนี้เราสามารถนำกระเป๋าสตางค์ใบใหม่หรือเก่าที่ตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วนำมาวางไว้ที่โต๊ะไหว้โดยมีการเรียงธนบัตรใหม่ๆใส่เงินเต็มกระเป๋าและกำจัดสลิปใบเสร็จต่างๆออกจากกระเป๋าทำความสะอาดให้เรียบร้อยมาวางบนโต๊ะสักการะเพื่อเรียกเงินเรียกทองความมั่งคั่งมั่งมีก็สามารถทำได้หมายเหตุการเตรียมของไหว้แล้วแต่สะดวกยิ่งในปัจจุบันมีบางอย่างที่สามารถหาซื้อได้เป็นชุดได้เลยครบครันและสะดวกมากๆช่วงเวลาไหว้ไฉสิงเอี้ยในวันตรุษจีน2566คือคืนวันเสาร์ที่21มกราคม2566เวลา 23:00 นถึง 1:00 นโดยให้ตั้งโต๊ะสักการะหน้าบ้านตัวผู้ไหว้หันไปทางทิศตะวันออกเพื่ออัญเชิญเทพเจ้าแห่งความโชคลาภมาประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคลขั้นตอนในการไหว้เมื่อถึงเวลาจุดธูปไหว้3ดอกและอัญเชิญองค์เทพไฉชิงเอี้ยกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อของตนเองขอเรียนเชิญองค์ไฉสิงเอี้ยมารับเครื่องสักการะบูชาหลังจากองค์ท่านได้รับเครื่องสักการะเหล่านี้แล้วจงประทานพรให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคนจงประสบแต่ความสุขความโชคดีและความสำเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการบวงสื่อยูอีหมื่นคำอธิษฐานสมปรารถนาผู้ร่วมพิธีหากมีคนที่เป็นปีชงในปีนี้ปีระกาห้ามไหว้ขอพรเป็นคนแรกให้ไหว้เป็นคนหลังๆหรือจะถัดมาแล้วแต่สะดวกหลังจากนั้นให้กราบบทสวดนี้คาถาบทสวดนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสัมภาลาจาเลนไนเยโสฮา3จบ5จบ9จบ12จบหรือ13จบตามแต่สะดวกและนอกจากนี้นะครับหมอช้างยังแนะนำวิธีแก้ชงปี2566กับ4นักษัตริย์สำหรับปีชงในปีกระต่ายนี้หมอช้างทศพรศรีตุลาได้ออกมาเผยถึงปีชงโดยตรงปีชงร่วมและแนะนำวิธีการแก้ชงและปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือปีรากาส่วนปีเถาะหมายถึงคนที่อายุครบรอบเท่านั้นเองปีชวดควรระวังในเรื่องของปัญหาจากคนรอบตัวญาติพี่น้องคนใกล้ชิดปีมะเมียระวังเรื่องของความขัดแย้งและคดีความด้านวิธีการแก้ชงหมอช้างเผยว่าสิ่งสำคัญที่ชงคือคนที่ชีวิตแรงขึ้นต้องหมั่นทำบุญด้วยความถี่ที่มากขึ้นหรือใครที่มีความเชื่อแบบจีนก็จะเชื่อในเรื่องของการฝากดวงและเทพที่เราควรไปฝากดวงด้วยคือเทพไทสวยเอี้ยเป็นเทพที่ทำหน้าที่คุ้มครองดวงชะตาให้กับเราซึ่งในปีกระต่ายธาตุน้ำหรือปี2566ก็จะเป็นไทสวยเอี้ยองค์ที่40ใครที่มีโอกาสได้ไปไหว้พระหรือขอพรตามวัดที่เป็นวัดมหายานหรือตามศาลเจ้าก็ไปขอพรกับไทสวยเอี้ยให้คุ้มครองดวงของเราหรือปีเกิดของเราให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยตลอดทั้งปีเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ